วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูดอกจอกเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาลีอเนกประสงค์เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเทส่วนผสมที่ได้ลงในส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่งาขาวและงาดำคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำพิมพ์ขนมดอกจอกลงแช่ในน้ำมันจนร้อนแล้วยกขึ้นจุ่มลงในส่วนผสมแป้งโดยไม่ให้แป้งไปถึงด้ามของพิมพ์แล้วยกขึ้นนำลงแช่ในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้จนแป้งเริ่มพองจากนั้นนำพิมพ์ออกทอดต่อจนขนมสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นแล้ววางบนภาชนะทรงโค้งเพื่อให้ดอกจอกมีรูปทรงที่สวยงามพักไว้จนเย็นแล้วจัดดอกจอกใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ